ิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ SET 50 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะรับปัจจัยบวกในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายภาวะสินเชื่อตึงตัวจากการปรับลดต้นทุนวงเงินสวอปดอลลาร์ในปัจจุบันลง 0.5% ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารกลางชั้นนำของโลกได้แก่ธนาคารกลางสหรัฐยุโรปแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์โดยทั้งนี้ก็ทำให้นักทุนเนี่ยมีความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากในส่วนของมาตรการดังกล่าวที่เข้ามาถึงแม้ว่าในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็มองว่ายังต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าไปแก้ไขปัญหารวมถึงในส่วนของข่าวบวกจากทางการจีนที่ประกาศลดการสำรองธนาคารพาณิชย์ลง 0.5% สู่ระดับ 21% ก็เป็นแรงหนุนให้นักทุนเนี่ยกลับเข้ามาถือในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์ก็ทำให้ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้านี้อยู่ในเชิงบวกแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ย เปิดบวกค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของตัว SET 50แล้วก็ SET 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะ เปิดบวกขึ้นก่อนแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยน่าจะยังผันผวนอยู่ในทิศทางบวกได้ต่อโดยในส่วนของ S50/Z11 ก็คงจะผ่านระดับ700จุดขึ้นไปโดยมองว่าวันนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ710และ720จุดโดยทั้งนี้ก็มองว่าแรงซื้อของนักทุนต่างชาติก็น่าจะยังมีเข้ามาต่อเนื่องหลังจากที่ซื้อสุทธิต่อเนื่อง2วันใน SET 50 Index Future อีก 2,485 สัญญาเมื่อวานนี้แนะนำนักทุนก็เข้าเก็งกำไรรอง S50/Z11 ตามแนวโน้มการปรับขึ้นได้ในวันนี้โดยให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ685จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future นักลงทุนที่เปิดสถานะช็อตใน KTB Z11 เอาไว้เมื่อวานนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับวอลุ่มที่เบาบางลงโดยมีในส่วนของ MACD ที่ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ต่อเนื่องเป็นแรงกดดันแต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกจากภายนอกอาจจะทำให้เห็นการดีดตัวขึ้นได้แรงในวันนี้ดังนั้นถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ15บาทก็ให้ปิดสถานะช็อตออกไปก่อนส่วน CPF Z11ในส่วนของราคาที่แกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกรวมถึงบรรยากาศการลงทุนของตลาดรวมในวันนี้น่าจะหนุนการปรับตัวขึ้นต่อโดยมองเป้าหมายที่ระดับ34-35บาทก็ยังแนะนำให้คงสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 31.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ PTT Z11 โดยมองแรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นในส่วนของไนเน็กปรับตัวขึ้นถึงระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็ยังมีในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นอีกปัจจัยและเห็นสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อนข้างดีหลังจากที่ราคาเมื่อวานนี้ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็แนะนำให้เปิดสถานะรองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในวันนี้โดยวางจุดซับลอสไว้ที่ระดับ298บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ถ้าดูในส่วนของปัจจัยบวกจากในเรื่องของมาตรการที่มีออกมาของธนาคารกลางขนาดใหญ่ก็ทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาถือในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งแล้วก็ลดการถือสถานะในส่วนของดอลลาร์ลงทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนอีกส่วนหนึ่งจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างสดใสของสหรัฐ
โดยทำให้ในส่วนของตัว Spot Go ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ1,750เหรียญต่อออนซ์แล้วก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,775เหรียญต่อออนซ์ส่วน Spot Silver ก็ปรับตัวขึ้นมาเช้านี้อยู่ที่ระดับ32.63 เหรียญต่อออนซ์และมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ34เหรียญต่อออนซ์ได้โดยทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่างกองทุน iShares Silver Trust ที่เมื่อวานมีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงิน 78.66 ตันส่วนกองทุนSPDR Gold Trust ก็มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 1.21 ตันขณะที่ในฝั่งของราคาน้ำมันดิบ Brent เองก็ได้รับแรงหนุนเช่นเดียวกันจากปัจจัยดังกล่าวในเรื่องของมาตรการที่เข้าไปเพิ่มสภาพคล่องของธนาคารกลางขนาดใหญ่แต่ยังได้รับแรงกดดันบางส่วนจากข่าวในเรื่องของการผลิตน้ำมันของลิเบียที่เพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของระดับก่อนเกิดสงครามกลางเมืองจึงทำให้ในช่วงเช้านี้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็มีย่อตัวลงมาเล็กน้อยจากที่ขึ้นไปเทสระดับประมาณ 112.20 เหรียญช่วงเช้านี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 111.91 เหรียญต่อบาร์เรลแต่อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าแนวโน้มยังถือว่าค่อนข้างดีทั้งในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยที่เข้ามาหนุนในช่วงนี้ดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของGo Future เราแนะนำให้เราเปิดสถานะรอง GF-Z11 แล้วก็ GF-10-Z11 ในจังหวะที่ราคาผันผวนลงมาโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 25,700 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำอาจจะรอจังหวะที่มีการขายทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงมาเข้าเปิดสถานะรอง SVZ11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,010 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้ปิดสถานะช็อต BRZ11 ออกไปก่อนแล้วก็รอเปิดสถานะรองในช่วงย่อตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,425 บาทสำหรับในส่วนของ Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน3วันแล้วก็กลับมาต่ำกว่าระดับ1เท่าอีกครั้งโดยมี Put Call Pinterest ที่ทรงตัวอยู่ระดับ 1.45 เท่าเหมือนเดิมแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ก็ยังต่ำกว่า Put ต่อเนื่องสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังคงมีความผันผวนแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อได้โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกก็มองว่าแนวโน้มในส่วนของ Set 50น่าจะยืนเหนือระดับ700จุดได้สถานะใหม่ให้เข้าไปเก็งกำไรลองคอในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาเทส700จุดส่วนกลยุทธ์แบบพุทสเปดก็แนะนำให้ปิดลองพุทออกไปก่อนปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ